เอาขึ้นให้พี่น้องป้องปลายได้เบิ่งกันครับผมหลังจาก2วันผ่านไปครับพี่น้องครับนี่ปาดพี่น้องครับนี่สำหรับพิงเลดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูของเราครับผมนี่งามคักปันยังครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร Channel ครับผมเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับอย่างที่ผมได้ไตเติ้ลเกินให้พี่น้องป้องปลายนะครับได้เบิ่งแล้วนะครับสำหรับแปลงแรกของเราครับผมนี่จากการที่ทางแฮปปี้การเกษตรนะครับร่วมกับบ่าวต้อมนะครับแล้วก็สาวม่อมพันก้านะครับได้ทำการเพาะเมล็ดนะครับผมของข้าวที่มีชื่อว่าพิงค์เลดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูนะครับเพาะเมล็ดนะครับ30,000นะครับเนาะหลังจากนั้นก็เอามาพักไว้นะครับอยู่ที่แปลงแฮปปี้การเกษตรนะครับผมซึ่งปกติแล้วนี่เป็นแปลงพักครับพี่น้องครับแต่ว่าเฮามาพักไว้นี่เนาะเพราะว่านี่ครับสแลนที่อยู่ข้างบนนี่กสิซอยสิบดบางแสงอาทิตย์ได้พ่อสมควรนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วนี่สำหรับข้าวที่ทำการเพาะในถาดแบบนี้ครับพี่น้องครับสิอยู่ในไฮหน้าครับผมสิอยู่ในน้ำอยู่ในไฮหน้าเนาะทำการเพาะนะครับแต่ว่าของเฮานี่อยู่ในโฮมที่มีสแลนนะครับผมนี่คุ้มอยู่ตึงๆเนาะแล้วก็ใช้วิธีการในการหดน้ำออกครับพี่น้องครับเปิดมาแปลงแรกผลปรากฏว่าเบิ่งเลยครับพี่น้องครับงามคักปันยังครับผมพี่น้องครับนี่เนาะส่วนรายละเอียดต่างๆของ2แปลงนะครับผมนี่สิเป็นจังได๋ทีมงานแฮปปี้การเกษตรของเฮานะครับก็สิได้เปิดมาเบิ่งพร้อมกันครับพี่น้องครับนี่เอาครับพี่น้องครับเฮามาเบิ่งพร้อมกันเลยครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับนี่เฮาเบิ่งกันชัดๆครับผมนี่สำหรับพิงค์เลดี้หรือว่าข้าวสีชมพูครับผมแปลงแรกเขาเปิดมานะครับประมาณ5ถาดครับผมพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งมีอายุได้5วันครับปาดงามคักปันยังครับนี่สมกับชื่อว่าพิงค์เลดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูครับพี่น้องครับมีลักษณะต้นสีเขียวแล้วก็มีแถบสีชมพูครับผมพี่น้องครับมึงเป็นแต่สอนให้เนาะเอาเข้ามาเบิ่งแปลงที่2สำหรับทีมงานเฮานะครับผมทีมงานแฮปปี้เรามาดูแปลงที่2ครับเป็นอย่างไรบ้างผลปรากฏว่าปาดพี่น้องครับนี่เนาะงามคักปันยังครับผมนี่เสมอด้ามดังกันทุกประการเลยทีเดียวนะครับบ่ว่าสิเป็นแปลงที่1แปลงที่2เนาะเอาเฮามาเบิ่งแปลงที่3สําหรับทีมงานเฮาเป็นอย่างไรแน่นะครับผมสําหรับตอนนี้ครับมาดูแปลงที่3ของเราครับผมผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับผลปรากฏว่าปาดนะครับคักปันยังครับผมนี่ปาดเบิ่งนี่นี่ให้พี่น้องป้องไปได้เห็นกันชัดๆนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดเป็นตัวสอนให้เบิ่งนี่สำหรับถาดนี้สีชมพูอองตองครับผมนี่เนาะส่วนถาดนี้เป็นข้าวขาวนะครับเป็นบ่สมบูรณ์พ่อปันไดเป็นอาจจะเป็นพ่อสาเหตุหยังเดี๋ยวเฮาจังมาศึกษากันว่าเป็นจังได๋แน่เนาะนี่ครับผมนี่เนาะสำหรับพิงค์เลดี้หรือว่าข้าวสีชมพูอายุ5วันครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาหลังจากนี้เป็นจังได๋บัดนี้เฮาก็เอาสแลนออกอย่างถาวรเลยบัดนี้แสดงว่าอยู่โตเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาก็สิทำการหดน้ำคือเก่าเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับผมเนาะหลังจากนั้นก็เพิ่นบอกว่าอีก15มื้อนะครับรวมเป็นเวลา20วันนี่เราก็สามารถที่จะเอาไปดำได้เลยครับผมเอาจังได๋ก็ท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับในการติดตามนะครับเนาะว่าการเจริญเติบโตของพิงค์เลดี้หรือว่าข้าวสีชมพูเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเบิ่งนะครับว่าจากนี้เป็นต้นไปจนฮอดมื้อที่เฮาสิดำนี่ครับผมมีพัฒนาการการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งตอนปักดำสิเป็นอย่างไรกับโปรดติดตามนะครับตอนต่อไปนะครับในคลิปต่อไปฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องเด้อสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์พิงค์เลดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูของเรานะครับผมนี่เนาะมีแบ่งปันให้กับพี่น้องป้องปลายเด้อนะครับ
มีจำนวนจำกัดนะครับผม3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังได้ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่งวัจัยเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับขอมลาผ้าจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ป๊าดพี่น้องครับนี่สมกับคำล่ำลือเลยจริงๆนะครับข้าวสีชมพูหรือว่าพิงค์เลดี้ครับผม